จริงๆเราก็เข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยตามนิยามสากลเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งที่เขาสรุปกันง่ายๆก็ตรงที่สุดบอกเรากลายเป็นประเทศที่แก่ก่อนรวยนะครับคือประเทศอื่นที่เขาแก่เนี่ยส่วนใหญ่เขารวยก่อนแก่นะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีระบบสวัสดิการที่รองรับความจำเป็นในการดำรงชีวิตในยามชรานะครับแล้วก็ตัวเลขของการก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยก็จะเร่งตัวขึ้นในอีก10ปีข้างหน้าถ้าดูจากอัตราการเกิดดูจากโครงสร้างประชากรนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นประเด็นที่1ที่อยากจะย้ำนะครับประเด็นที่2เนี่ยผมมองว่าก่อนหน้าที่จะเกิดโควิดสังคมพูดกันมากเรื่อง disruption จากเทคโนโลยีนะครับแล้วก็หลายคนก็มองเห็นปัญหาว่าการเปลี่ยนแปลงที่เฉียบพลันที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีเนี่ยจะสร้างปัญหาความมั่นคงในเชิงรายได้และการดำรงชีพของคนนะครับเพราะฉะนั้นระบบสวัสดิการเนี่ยพูดกันไปแล้ววันนี้ในต่างประเทศเนี่ยเขาคงไม่ได้พูดถึงเฉพาะกลุ่มที่เรามักจะบอกว่าเป็นกลุ่มเปราะบางแล้วเขาถกเถียงกันด้วยซ้ำว่ารัฐจะต้องมีหน้าที่ในการประกันรายได้ขั้นพื้นฐานให้กับทุกคนหรือไม่เพราะความไม่แน่นอนในชีวิตจะมีสูงขึ้นนะครับผมว่าสิ่งที่มาตอกย้ำตรงนี้ได้ดีก็คือว่าถ้าใครดูสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ก็จะเห็นชัดเจนนะครับว่าคนที่ได้รับผลกระทบจากตัวโรคก็ดีคนที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการในการที่จะเอาชนะโรคก็ดีเนี่ยภาระความเดือดร้อนเนี่ยตกหนักที่สุดกับคนที่เสียเปรียบในสังคมนะครับเราจะไปเรียกร้องว่าทุกคนทำงานจากบ้านเนี่ยมันเฉพาะคนที่มีฐานะระดับหนึ่งเท่านั้นเองนะครับก็เหมือนกับที่เราพูดถึงเรื่องการเรียนออนไลน์และอื่นๆเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้ประเด็นนี้มันเป็นประเด็นที่มีความเร่งด่วนมากขึ้นนะครับประการที่3สุดท้ายเนี่ยความเหลื่อมล้ำในขณะนี้เนี่ยรุนแรงมากแล้วก็สิ่งที่น่าตกใจแต่ว่ามีการพูดกันน้อยเกินไปนะครับก็คือตั้งแต่ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรมเป็นต้นมาเนี่ยนะครับอัตราการเจริญเติบโตของประเทศไทยเนี่ยจะเป็นบวกตลอดยกเว้นในช่วงที่มีวิกฤตทางการเงินหรือวิกฤตโควิดครับแต่ว่าการเติบโตโดยรวมเนี่ยสามารถลดจำนวนคนที่อยู่ใต้เส้นความยากจนมาได้ตลอดยกเว้นในช่วงวิกฤตทางการเงิน2รอบคือต้มยำกุ้งกับแฮมเบอร์เกอร์แต่ปรากฏว่าเมื่อปี2561นะฮะหรือ62เนี่ยเป็นครั้งแรกที่ความยากจนเพิ่มขึ้นทั้งที่ไม่ได้มีวิกฤตทั้งที่อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมเนี่ยเป็นบวกอันนี้มันแสดงให้เห็นว่าโครงสร้างซึ่งความจริงเมื่อกี้อาจารย์ก็ได้พูดไปเยอะแล้วมันกำลังตอกย้ำว่าผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยมันไปกองรวมอยู่กับคนที่มีอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่มีความเร่งด่วนมากนะครับทีนี้ถามว่าระบบสวัสดิการที่จะเกิดขึ้นได้เนี่ยนะครับแน่นอนส่วนหนึ่งผมเห็นด้วย 100% นะครับว่าถ้าประชาชนถ้าทุกคนช่วยกันเรียกร้องกดดันฝ่ายนโยบายให้เกิดเป็นนโยบายเนี่ยมันก็จะเป็นพลังที่มีความสำคัญมากนะครับจริงๆความสำเร็จในเชิงนโยบายสาธารณะหลายเรื่องถ้าไปอ้างอิงอาจารย์ประเวศก็บอกว่ามันต้องอาศัย3ขานะครับที่อาจารย์เรียกสามเหลี่ยมเขยื่อนภูเขาเนี่ยขาที่1ก็คืออย่างที่ว่านี่แหละนะครับขาที่2ก็คือในแง่ของความรู้ข้อมูลทางวิชาการที่รองรับซึ่งขณะนี้ผมถือว่ามีมากขึ้นมากในเรื่องนี้แต่ขาที่3มันหนีไม่พ้นก็คือเรื่องการเมืองนะครับนี้กระบวนการทางการเมืองเนี่ยมันสำคัญนะถ้าเราลองทบทวนดูนะครับหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเกิดขึ้นไม่ใช่จากการทำงานในเชิงเทคนิคของฝ่ายราชการแต่พรรคไทยรักไทยขณะนั้นชูเป็นนโยบายแล้วก็มาทำการเรียนฟรีทวนหน้าเอาจริงเอาจังก็เกิดขึ้นจากสมัยที่ผมหาเสียงว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับเช่นเดียวกับเรื่องของการทำเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ไม่ได้มาจากข้อเสนอของกระทรวงไม่ได้มาจากข้อเสนอของหน่วยงานราชการนะครับแต่มันเป็นนโยบายที่มาจากผู้นำรัฐบาลในแต่ละยุคนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะดูว่าจัดปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วง1หรือ1บวก5ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันหนีไม่พ้นก็คือเรื่องผู้นำทางการเมืองเนี่ยมีแนวคิดอย่างไรนะครับถ้าผู้นำทางการเมืองไม่ได้มีแนวคิดในเรื่องสวัสดิการซึ่งต้องอิงมาสู่หลักการพื้นฐานว่าสวัสดิการเนี่ยมันอิงอยู่บนหลักการของการคิดถึงเรื่องของสิทธิไม่ใช่เรื่องของการสงเคราะห์นะครับถ้าแนวคิดตรงนี้มันไม่เกิดมันเป็นเรื่องยากมากที่จะขยับนะฮะก็เลยต้องอาจจะเห็นไม่ค่อยตรงกับอาจารย์นิดหน่อยนะครับว่าไม่ได้เอาใจคนฟังนะแต่ผมว่าไปโทษฝ่ายค้านไม่ได้นะครับเพราะฝ่ายค้านถึงจะมีจำนวนส.ส.ถึงจะเป็นประธานกรรมาธิการเป็นอะไรก็ตามเนี่ยแต่เมื่อเป็นเสียงข้างน้อยก็ไม่สามารถที่จะผ่านกฎหมายไม่สามารถที่จะเขียนงบประมาณได้นะครับแล้วจริงๆความที่ผมมีประสบการณ์ในการเมืองมาแล้วก็เป็นรัฐบาลผสมเกือบตลอดเนี่ยต้องเรียนตามตรงนะครับว่าพรรคแกนนำเนี่ยจะกุมสภาพหลักในการที่จะขับเคลื่อนนโยบายได้หรือไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพราะว่าพรรคแกนนำเนี่ยจะเป็นผู้คุมกระทรวงการคลังเกือบตลอดแล้วถ้ากระทรวงการคลังไม่บอกไม่มีเงินเสียอย่างนะครับต่อให้หน่วยงานไหนจะพยายามผลักดันไปเนี่ยมันก็เป็นปัญหานะครับอย่างเช่นล่าสุดเนี่ยผมเข้าใจว่ากรณีของเด็กเล็กนะครับซึ่งเราก็อยากจะผลักดันให้เป็นทั่วหน้านะครับก็ปรากฏว่าไม่สำเร็จนะครับเพราะว่าก็จะมีการอ้างเรื่องข้อจำกัดด้านงบประมาณนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันล่าสุดเรื่องคนพิการก็มีการนำเสนออีกว่าจะเพิ่ม800เป็นพันสุดท้ายก็ไม่สร้างเงื่อนไขว่าจะต้องมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเพราะฉะนั้นผมอาจจะไม่ค่อยเห็นด้วยกับตารางนี้นะเพราะว่าผมคิดว่ารัฐบาลต้องรับผิดชอบมากกว่าและพรรคแกนนำแล้วก็ตัวผู้นำรัฐบาลนี่แหละเป็นผู้ที่จะต้องรับผิดชอบมากที่สุดนะครับทีนี้ถามว่าจากผลสำรวจก็ดีจากที่อาจารย์วิเคราะห์ก็ดีเนี่ยผมแปลกใจไหมผมก็บอกว่าผมไม่แปลกใจนะครับเพราะว่าเมื่อย้อนกลับไปตอนช่วงหาเสียงเนี่ยที่จริงผมกับคุณธนาธรเจอกันบ่อยมากช่วงหาเสียงนะครับและสิ่งหนึ่งที่เราพบตลอดก็คือว่าเวลาที่เขามีการจัดเวทีนโยบายต่างๆเนี่ยพรรคที่มักจะไม่ส่งคนมาคือพรรคพลังประชารัฐนะครับและพรรคพลังประชารัฐก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองได้มาเพราะนโยบายหรอกนโยบายเดียวที่เขาคิดว่าเขาได้มาก็คือนโยบายความสงบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วเรื่องนี้จริงๆผมมีงานวิชาการที่เข้าใจว่ามีการวิจัยกันอยู่กำลังจะออกมารองรับนะครับเพราะมีการไปสัมภาษณ์คนในพรรคพลังประชารัฐเกี่ยวกับเรื่องนโยบายหาเสียงแล้วเขายอมรับเองว่าไอ้บรรดานโยบายที่อยู่ตรงเนี้ยเป็นนโยบายที่เขาผลิตออกมาเพราะพรรคอื่นพูดเขาเลยต้องพูดบ้างพูดตามหรือพูดให้มันมากกว่าแต่เขายอมรับว่าเขาไม่ได้ถือเป็นเรื่องหลักของเขานะครับเพราะฉะนั้นนั่นนี่คือสิ่งที่ผมไม่แปลกใจนะครับและสิ่งที่ตามมาจากตรงนั้นก็คือว่าก็ส่วนหนึ่งที่ผมประกาศไม่สนับสนุนนายกประยุทธ์ก็เพราะผมไม่เชื่อว่าท่านเชื่อในเรื่องแบบนี้นะครับแล้วก็เราก็จะเห็นว่าทุกครั้งที่มีการสอบถามประเด็นแบบนี้เนี่ยสิ่งแรกที่ท่านจะพูดก็คือว่าเอาเงินมาจากไหนนะครับแล้วก็เวลาพูดถึงเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยถ้าฟังคำตอบในสภาหลายครั้งที่มีการตอบฝ่ายค้านเนี่ยก็ยังยืนยันกรอบความคิดหรือกระบวนทัศน์การบริหารเศรษฐกิจแบบเดิมที่เชื่อว่าสร้างรายได้นะครับจากการลงทุนของคนที่มีกำลังแล้วผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเนี่ยมันจะกระจายไหลลงมาถึงคนที่มีรายได้น้อยซึ่งอย่างที่ผมบอกก็คือว่าความจริงจากตัวเลขของธนาคารโลกเมื่อ 2-3 ปีก่อนเนี่ยมันยืนยันแล้วว่าแนวคิดนี้ขณะนี้มันใช้ไม่ได้แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยจึงไม่เป็นที่น่าแปลกใจว่าทำไมวันนี้ล่ะเราถึงจะต้องมาตั้งหลักกันให้ดีว่าจะผลักดันเรื่องนี้ต่อได้อย่างไรผมคิดว่าตัวที่จะชัดเจนนะครับแล้วก็ฟ้องมากที่สุดว่าแนวคิดทั่วหน้าเนี่ยมันไม่อยู่ในใจหรื
ในหัวของผู้มีอำนาจเนี่ยก็จะเห็นได้จากการเยียวยาโควิดนะครับแล้วก็เห็นได้จากมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจนึกออกไหมครับว่าจริงๆเนี่ยถามว่ารัฐบาลเนี่ยที่มักจะกลัวไม่มีเงินเนี่ยใช้เงินเยอะมากนะครับแต่ว่าก่อนจะมีโควิดมีอะไรครับมีชิมช็อปใช้ถามว่าใครได้สิทธิ์นะครับคนที่ลงทะเบียนที่จะไปใช้สิทธิ์ตรงนี้ได้ไม่ใช่คนที่ลำบากที่สุดในสังคมแน่นอนนะครับแล้วเงินที่ไปใช้ในโครงการชิมช็อปใช้ก็ไม่ได้ไปใช้กับคนที่ขายของที่เป็นคนที่ต้องการรายได้มากที่สุดแน่นอนเพราะระบบมันถูกออกแบบให้คนที่เสียเปรียบเนี่ยเข้าไม่ถึงมาตรการเหล่านั้นนะครับส่วนมาตรการในการเยียวยาโควิดเช่นเดียวกันนะครับความที่ไปตั้งต้นตอนแรกบอกยังไม่ทำกฎหมายเงินกู้ยังไม่ได้ทำงบประมาณปีใหม่ก็ไปตั้งเป้าว่าจะช่วยคนแค่3ล้านคนแต่สุดท้ายมันหนีไม่พ้นวันนี้ขยายไปเรื่อยๆเนี่ยก็น่าจะถึงเกือบ20ล้านคนคำถามก็คือว่าทำไมไม่ตั้งต้นเอาแนวคิดแบบทั่วหน้ามาเสียตั้งแต่แรกผมขออนุญาตไม่ไปวิเคราะห์เรื่องของเรื่องส่วนตัวของท่านนะครับดังนั้นเนี่ยจากนี้ไปเนี่ยคำถามก็คือว่าจะผลักดันกันอย่างไรและประเด็นที่ยังจะต้องช่วยกันคิดเพื่อตอบโจทย์เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับประเด็นที่หนึ่งเนี่ยผมคิดว่าปัญหาเรื่องของการขับเคลื่อนเกี่ยวกับสวัสดิการทั่วหน้าเนี่ยแม้ว่าจากผลสำรวจนะครับจากเวทีแบบนี้เนี่ยเรามองว่าสังคมเนี่ยมีความพร้อมพอสมควรแต่ข้อเท็จจริงก็คือว่ามันยังมีค่านิยมมันยังมีทัศนคติของภาครัฐที่ยังไม่สนิทใจหรือไม่ยอมรับเรื่องนี้นะครับจะเห็นได้ว่าเวลาใครพูดทั่วหน้าปั๊บเนี่ยจะถูกสวนกลับมาก่อนว่าเอาแล้วคนรวยก็ได้ด้วยนะครับแต่จริงๆมันไม่ใช่นะครับอย่างสมมุติว่าเราพูดถึงกลุ่มเปราะบางเนี่ยนะฮะเราพูดถึงคนป่วยเราพูดถึงคนแก่เราพูดถึงเด็กเนี่ยจริงๆเราไม่ควรจะต้องมาบอกว่าเอ๊ะคุณเรียนฟรีเฉพาะคนที่ยากจนนะหรือเด็กเล็กนะครับหรือหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเช่นเดียวกันเพราะ1เรามองว่าเป็นสิทธิ์2เป็นกลุ่มเปราะบาง3ที่สำคัญก็คือว่าผมว่าเราน่าจะเรียนรู้ได้แล้วว่ากระบวนการในการคัดกรองเนี่ยเป็นอุปสรรคอย่างใหญ่หลวงนะครับผมช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเจอคนที่บ่นมากว่าไอ้เยียวยาเนี่ยเขาแทบจะเสียค่าโทรศัพท์ไปมากกว่าเงินที่จะได้แล้วเพราะว่าตามแล้วตามอีกนะครับมันเป็นปัญหาแบบนี้นะฮะทั้งที่ข้อมูลทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ภาครัฐอยู่แล้วนะดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าการทำงานในเรื่องการที่จะปรับทัศนคติผู้นำเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับเพื่อที่จะให้ยอมรับหลักการในเรื่องของการให้สวัสดิการทั่วหน้านะครับประการที่สองเนี่ยผมไม่เชื่อว่าเราสามารถทำรัฐหรือทำสวัสดิการทั่วหน้าได้ถ้ารัฐเก็บภาษีได้ประมาณ 16% ของรายได้ประชาชาติมันไม่ได้นะครับผมคงไม่ไปลงลึกในเรื่องปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสวัสดิการของข้าราชการแต่ผมอยากเบนเป้าไปที่ระบบภาษีมากกว่านะครับเพราะทุกวันนี้เนี่ยระบบภาษีของเราเนี่ยขาดความก้าวหน้าในระบบไปมากนะครับเพราะว่าที่ผ่านมานะครับเราลดภาษีเงินได้นิติบุคคลลงเยอะมากเราพยายามจะบอกว่าต่อไปนี้รายได้หลักต้องมาจากภาษีมูลค่าเพิ่มเกือบจะเท่านั้นเราไม่มีการพิจารณาจริงจังในการจัดเก็บภาษีที่เกิดขึ้นจากทุนจากธุรกรรมทางการเงินเราออกภาษีมา2ตัวซึ่งดูผิวเผินเหมือนจะมาแก้ความเหลื่อมล้ำ1คือภาษีมรดกและพบความจริงว่าแทบไม่มีใครเสียภาษีมรดกเลยกับ2เราไปออกแบบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหรือภาษีที่ดินและทรัพย์สินเนี่ยซึ่งกลายเป็นว่ามีความก้าวหน้าลดลงครับดังนั้นสิ่งที่เป็นโจทย์สำคัญข้อที่2เนี่ยก็คือเราคงจะต้องมามองในเรื่องของระบบภาษีที่จะเอื้อต่อการเกิดระบบสวัสดิการทั่วหน้ามากขึ้นนะครับ
แล้วก็แน่นอนครับสุดท้ายนี่ผมก็เห็นด้วยนะครับว่าในกระบวนการที่อาจารย์พยายามทำมาเนี่ยในการให้พรรคการเมืองนักการเมืองและทุกภาคส่วนรับผิดชอบเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นมากที่จริงถ้าฉลาดไม่เคยมียุคไหนที่รัฐเก็บข้อมูลจากคนมากเท่ายุคนี้ถ้าฉลาดต้องเอาข้อมูลตัวเนี้ยไปทำสวัสดิการทั่วหน้าเพราะมันจะเป็นเรื่องที่ง่ายแล้วครับขอบคุณครับ